ปืนเก็บปืนเก็บปืนไม้เปิดประตูผมถ่ายอยู่โอ้นี่เปิดกระบะตู้ทึบออกมาครับมอเตอร์ไซค์อยู่บนรถ2คันเรียกได้ว่าจับคาหนังคาเขาครับไอ้แก๊งนี้ชุดสืบสวนตำรวจภาค1ครับพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการอ่างทองแล้วก็ลพบุรีส่วนที่กำลังการฝ่าสายฝนไปบุกรวบตัวนายสุรเชษฐ์สุคตหรือว่าต้นบ้านพลานได้ครับพร้อมด้วยสมุนของมันทั้ง2คนครับก็คือนางสาวประภากรสมอินแล้วก็นายสวัสดิ์คิดเกิดขณะที่จอดรถกระบะอยู่ที่ลานจอดรถข้างโรงเรียนโพทองจินดามณีคือไอ้พวกนี้ครับมันจะตระเวนไปทั่วๆเลยหลังจากนั้นพอขโมยมอเตอร์ไซค์ได้ปุ๊บมันเอาขึ้นรถกระบะก่อนเลยนี่พออยู่ในรถแล้วมันมองไม่เห็นไงมันเหมือนกับพรางตาไปโดยปริยายครับแล้วก็ตระเวนขโมยมอเตอร์ไซค์แบบนี้มาแล้วหลายพื้นที่ด้วยกันการจับกุมครั้งนี้ตำรวจฝ่าสายฝนกันเข้าไปเลยครับตอนแรกพอเห็นรถต้องสงสัยก็เลยเอารถเนี่ยไปจอดขวางเอาไว้และพอเปิดท้ายรถก็เห็นแบบนี้มอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยมา2คันทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะคือเท่าที่รู้แก๊งของไอ้ต้นบ้านพานเนี่ยมันอยู่กรุงเทพนะแต่มันขับรถตะเวนไปที่อ่างทองแล้วก็จะเลือกพวกสถานที่ราชการพวกโรงพยาบาลเพราะว่าไอ้ครั้งล่าสุดที่ไปขโมยมอเตอร์ไซค์มา2คันไปขโมยมาจากลานจอดรถของโรงพยาบาลอ่างทองนี่ครับก็คุมตัวมาที่โรงพักนะก็คือหลังจากนี้ไปเดี๋ยวขยายผลเพราะว่าก็รู้มาว่าไอ้แก๊งนี้เวลามันขโมยมอเตอร์ไซค์ได้เสร็จปุ๊บมันจอดไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปจอดไว้ตามที่ต่างๆที่มันหาไว้แล้วก็เตรียมเอาไปชำแหละขายตำรวจกำลังขยายผลไปถึงคนที่รับซื้อมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชำแหละนะครับคือถ้าสมมติว่าคุณรู้แล้วคุณไปรับซื้อเนี่ยมีความผิดเพราะว่ารับซื้อของโจรมา